ทางนักชกจากอิหร่านนะครับถือว่าเป็นเอกลักษณ์จริงๆนะครับสำหรับมงคลเนี่ยในแง่ของจิตใจก็คือการเคารพครูบาอาจารย์เข้าสู่รอบไฟนอลโฟร์ต่อไปครับนี่แหละครับขอแค่ชนะในวันนี้นะครับแฟนคลับชาวไทยเนี่ยได้เฮแน่แม่แต่ว่าไปซ้ายโดนไปแข้งครับไปกองสะโบนี่ดูดีเลยครับมาดูเป็นมวยดูยังตั้งรับเหมือนเดิมครับโอ้โหครับสายเกี่ยวแล้วโอ้ป้องกันตัวไว้โอ้บวกลูกนี้ครับโอ้เรียบร้อยมาโชว์พลังแล้วโอ้โหศอกซ้ายสาดใจครับถ้ากังวลแบบนี้ซ้ายโอ้ยปืนหรือยังครับโอ้โหตัวตีทีเอาสาดเดินต่อยูมิซึเอามาซ้ายมาแล้วครับเอาครับแบบนี้ดีครับยกแล้วโอ้โหยูกิวซึเตะเจอเกี่ยวดึงมาโอ้โหเอาครับเตะซ้ายครับโอ้โหโดนเข่าครับสับศอกครับเอาชุดนี้ถึงตัวครับไม่ไหวครับแบบนี้โอ้นัดที่2ในยกที่2รอบ